การเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นสวัสดีค่ะเด็กๆคาบที่แล้วทุกคนก็ได้รู้จักกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันกันไปแล้วนะคะเราไปทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึงอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึง เรื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปต่างๆค่ะถูกต้องเลยค่ะเพลินเด็กๆสังเกตไหมล่ะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านนั้นทำงานในลักษณะต่างๆที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเรียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปต่างๆได้มากมายนั่นเองค่ะแล้วพลังงานรูปต่างๆนั้น มีอะไรบ้างราคาคุณครูพัดรู้พัดรู้มีพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานกลเก่งมากค่ะพัดเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายังสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นได้นะครับ งั้นเรามาเรียนรู้กันทีละเรื่องเลยดีกว่าครับเริ่มจากเครื่องขยายเสียงน้องๆลองทายสิครับว่าเครื่องขยายเสียงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรนึกออกไม่เอ้ยแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเครื่องขยายเสียงจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง ผ่านออกทางอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าลำโพงจึงทำให้ได้ยินทั่วถึงกันโดยไม่ต้องตะโกนนั่นเองครับตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงเช่นวิทยุและเครื่องบันทึกเสียงเป็นต้นครับต่อมาเป็นเครื่องปิ้งขนมปังน้องๆรู้ไหมครับว่าเครื่องปิ้งขนมปังเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรมาดูคำตอบกันนะครับ เครื่องปิ้งขนมปังเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนครับเพราะเมื่อเรานําขนมปังมาใส่ในเครื่องปิ้งขนมปังแล้วกดให้เครื่องทํางานขนมปังจะค่อยๆร้อนขึ้นจนได้เป็นขนมปังปิ้งที่ร้อนและ,ละ,และกรอบน่ารับประทานครับตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเช่นเตารีดหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้ากระติกน้ําร้อนและเตาไฟฟ้าเป็นต้นครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้พลังงานความร้อนจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากและสิ้เปลืองพลังงานไฟฟ้ามากเมื่อเปรียบเทียกบกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆในเวลาที่เท่ากันดังนั้นขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับน้องๆแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าพัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรนะข้อนี้อาจจะยากสักหน่อย แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังครับพัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพราะเมื่อเรากดปุ่มเปิดพัดลมกระแสไฟฟ้าจะเข้าไปยังมอเตอร์ทําให้แกนมอเตอร์ที่ติดกับใบพัดหมุนแล้วได้เป็นลมเย็นๆออกมาให้เราได้คลายร้อนกันครับพลังงานกลคือพลังงานที่ทําให้วัตถุต่างๆเคลื่อนที่โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนั้น จะมีมอเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการเปลี่ยนรูปพลังงานครับตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้แก่เครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าและเครื่องปั่นน้ำผลไม้เป็นต้นนะครับ น้องๆสงสัยไหมครับว่าตู้เย็นกับเครื่องปรับอากาศสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานกลได้ยังไงในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศจะมีเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้หมุนเวียนน้ำยาที่ทำหน้าที่ดูดความร้อนออกจากตู้เย็นหรือห้องที่เราอยู่ครับเอ๊แล้วหลอดไฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรกันนะน้องๆช่วยบอกทีสิครับ คำตอบที่ถูกก็คือหลอดไฟจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงโดยเห็นได้จากเวลาที่น้องๆเปิดสวิตช์ไฟแล้วหลอดไฟจะมีแสงสว่างออกมาครับหลอดไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้ในทุกบ้านมีหลายประเภทเช่นหลอดแบบธรรมดาหลอดนีออนและหลอดเรืองแสงหรือที่เรียกกันว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับคุณครูคะแล้วมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดบ้าง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่นได้มากกว่าหนึ่งรูปคะจะมีโทรทัศน์นะคะคอมพิวเตอร์ด้ายเป่าผมแล้วก็มีวิทยุเทปเป็นต้นนะคะพลอยทำหน้างงใหญ่แล้วครับน้องนองเรามาช่วยพลอยหาคำตอบกันดีกว่าว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปใดบ้างแต่อย่าลืมว่าคำตอบต้องมากกว่าหนึ่งรูปนะครับ นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดขณะใช้งานจะมีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่นได้พร้อมกันหลายรูปแบบนะครับเช่นโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงและพลังงานเสียงน้องๆจึงเห็นเป็นภาพบนจอและได้ยินเสียงผ่านลำโพงยังไงแหละครับ วิทยุเทปจะเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานเสียงเมื่อเสียบปลั๊กวิทยุและใส่เทปเข้าไปมอเตอร์ตัวเล็กๆจะทําให้หัวอ่านทํางานและส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องขยายสัญญาณเสียงในวิทยุสุดท้ายก็จะส่งต่อไปยังลําโพงเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาให้เป็นพลังงานเสียงครับได้เป่าผมจะเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานความร้อน เมื่อกดปุ่มเปิดมอเตอร์ตัวเล็กๆจะหมุนไปพัดด้านในทําให้อากาศถูกดูดจากด้านหลังเครื่องเข้าสู่ข้างในตัวเครื่องและเป่าออกมาทางด้านหน้าเครื่องในขณะที่อากาศไหลผ่านเครื่องเป่าผมมันจะผ่านขดลวดไฟฟ้าที่ถูกทําให้ร้อนโดยกระแสไฟทําให้อากาศอุ่นขึ้นเกิดเป็นลมร้อนที่ระบายออกมาครับ งใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเช่นเตารีดหม้อหุงข้าวและกระติกน้ำร้อนจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดเมื่อใช้ในเวลาเท่าก,กันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นเพราะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากนั่นเองครับ ลำโพงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงโดยได้รับพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องขยายสัญญาณมาอีกทีหนึ่งพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวได้เราเรียกว่าพลังงานกลครับน้องๆตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้แก่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเครื่องดูดฝุ่น และเครื่องซักผ้าเป็นต้นครับโดยอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเรียกว่ามอเตอร์ครับซึ่งมอเตอร์จะทำงานย้อนกลับกับไดนาโมหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับน้องๆเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าได้ถูกต้องได้แก่เตารีดคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน ส่วนพัดลมและตู้เย็นจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับน้องๆถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแต่คนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ